โอ้ล่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุณราเกมเมอร์ทีวีหรือ PND นะคะทุกคนขออภัยเสียงรบกวนนะคะวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการเปิดสร้างรายได้ของเราเนื่องจากเราได้ทำการส่งคลิปยูทอนมาแล้วนะคะทางช่องเราได้ทำการส่งคลิปยูทอนแล้วแต่สรุปก็คือผู้ตรวจสอบพบว่าการอุทธรณ์ของคุณไม่ประสบความสำเร็จแต่คุณยังมีโอกาสสมัครเข้าร่วมการสร้างรายได้อีกครั้งก็คือระบบสมัครสมาชิกถูกระงับไปเลยก็ต้องรออีก3เดือนนะทุกคนขออภัยหากผู้ติดตามท่านใดสมัครไปสมาชิกช่องเราไปแล้วตั้งแต่ก็คือสมัครก็คือถึงจะสมัครเดือนกุมภาไปแล้วป่ะถึงจะสมัครเดือนมีนาคมไปแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่สมัครเดือนเมษายนคุณก็อย่าเพิ่งมาสมัครตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็คือระบบอย่าถามนะว่าระบบสมัครสมาชิกไปไหนก็คือโดนระงับอยู่นะคะคือทุกคนอย่าเพิ่งแบบผิดหวังไปเพราะว่าคือจะพูดยังไงดีอ่ะทุกคนก็อย่าเพิ่งเสียใจหรือเพิ่งเศร้าใจไปเลยนะคะทุกคนก็คือเราก็มันบอกอยู่เนี่ยแต่คุณยังมีโอกาสสมัครเข้าร่วมการสร้างรายได้ได้อีกครั้งก็เนี่ยสิ่งที่คุณทำได้มีดังนี้ก็คือ1ตรวจสอบความคิดเห็นของการอุทธรณ์อันนี้เราก็ตรวจสอบแล้วนะคะผู้ตรวจสอบได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของคุณดังนี้วิดีโออุทธรณ์ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการตัดต่อที่ช่วยเพิ่มคุณค่าเพียงพอ2ตรวจสอบความคิดเห็นเบื้องต้นผู้ตรวจสอบว่าช่องของคุณมีสิ่งต่อไปนี้เนื้อหาที่กลับมาใช้ใหม่อันนี้คือเราไปดูคลิปช่องอื่นมาอันนี้เราก็ยอมรับสารภาพไปแล้วทุกคนแต่ว่าทีหลังเราจะไม่ทำแล้วแหละอันนี้เป็นบทเรียนชีวิตเลยนะก็คือเราโดนครั้งแรกนะโดนอันนี้เป็นบทเรียนแห่งชีวิตเลยนะทุกคนเป็นประสบการณ์ในชีวิตเลยเป็นบทเรียนแห่งชีวิตแล้วก็3ค่ะแก้ไขช่องและสมัยอีกครั้งก็คือเราต้องทำการเปลี่ยนแปลงในช่องเพื่อแก้ไขปัญหาตามความคิดเห็นเบื้องต้นที่แสดงในขั้นตอนที่2คุณสมัครเข้าร่วมอีกครั้งได้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมคุณสมัครเข้าร่วมอีกครั้งได้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมค.ศ. 2024ตามราบเท่าที่ช่องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก็คือต้องมาทำใหม่จาก 3,842 ชั่วโมงลดเหลือ 2,000 ฮะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก3เดือนก็ไม่เป็นไรเรารอได้นะขนาด3ปีรอมาแล้วอ่ะ3ปีก็คือตั้งแต่ปี2021ก็คือเราสร้างช่องตั้งแต่ปี2021แล้วก็เพิ่งมาเปิดสร้างรายได้ได้ตอนวันที่4มีนาคมหลักฐานเรามีนะคะในแชทชุมชนช่องก็คือวันที่4มีนาคมเวลา5:51 น. YouTube ได้อนุมัติให้เราสร้างรายได้ได้แล้วก็ดีใจมากๆแต่ตอนนี้เราก็เศร้าอยู่นะแต่แล้วก็แต่มันทำภาพก็ทำไปภาพไปแล้วมันไม่สามารถย้อนคืนได้นะทุกคนแต่ว่าเราทำคราวนี้เราสำนึกแล้วเราคิดแล้วเราจะไม่ทำอีกแล้วนะคะทุกคนก็คืออุทธรณ์ไม่ผ่านค่ะต้องรอก็คือวันต้องรอสมัครเข้าร่วมครั้งเนี่ยตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมนะคะทุกคนรออีก3เดือนไม่เป็นมันก็คงไม่เป็นหรอกขนาด3ปีรอมาแล้วเลย3ปีรอให้ครบ 4,000 ชั่วโมงแต่ YouTube ก็เปลี่ยนกฎให้เหลือ 3,000 ชั่วโมงแล้วก็ผ่านไงผ่าน 3,000 ชั่วโมงในวันที่4มีนาคม YouTube อนุมัติให้เปิดสร้างรายได้ได้แต่ 4,000 ชั่วโมงยังไม่ผ่านนะคะทุกคนก็คืออีก200ชั่วโมงจะเหลือไว้ทำไมอ่ะคือมันจะครบอยู่แล้วอ่ะมันขาดอีก200ชั่วโมงแต่เราก็มาพลาดไงดันแบบมาผิดพลาดไงทุกคนก็เลยโดนไปเลยนะคะแล้วก็แต่2,097ชั่วโมงก็คือขาดอีก 1,000 ชั่วโมงอ่ะก็จะได้ 3,000 ชั่วโมงอ่ะแต่ถ้าหากเราทำคลิปแต่แฟนเราหมายถึงว่าแต่พี่เราบอกว่าถ้าเราขยันทำคลิปลงคลิปทุกวันมันก็จะครบ 3,000 ชั่วโมงไปเองอ่ะหรืออาจจะไปถึง 4,000 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำนะคะทุกคนเพราะว่า3เดือนเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะทุกคน YouTube คือให้เวลาเยอะแล้วก็คือคงจะทันแหละขนาด 3,842 ชั่วโมงอ่ะเชียร์ยันแตกขึ้นมาได้เลยแล้วนับภาษาก็3,000ชั่วโมงอ่ะ3,000ชั่วโมงก็ผ่านมาแล้วแหละก็เหลือแค่4,000ชั่วโมงที่ยังไม่ผ่านนะคะทุกคนแต่เราต้องทำให้ผ่านอันนี้ก่อนนะคะก็คือต้องรอด้วยอ่ะ3เดือนมันจิ๊บๆเล็กๆจิ๊บๆ3แค่3เดือนนี้มันไม่นานหรอกจิ๊บๆนะคะ3เดือน3ปียังรอมาแล้วยังรอได้เลย3ปีนับภาษาอะไรกับแค่3เดือนนะคะนั่นแหละเราไม่ได้ประชดนะทุกคนแต่เรารอมาจริงๆถ้าใครติดตามเราตั้งแต่ช่องยังไม่ถึง 1,000 ซับหรือว่าใครที่ติดตามมาตั้งแต่ช่องเรายังไม่มีการสร้างรายได้ยังไม่สามารถเปิดสมัครสมาชิกช่องได้ก็จะรู้ดีว่าเรารอมานานมากแล้วเราก็อัปเดตข่าวทุกครั้งนะคะว่าเราถึงเราได้กี่ชั่วโมงแล้วอัปเดตลงไหนเราไม่ได้ทำคลิปอัปเดตนะเราทำเป็นแถบชุมชน
ก็คือแคปภาพหน้าจอแล้วก็ลงอัปเดตแถมชุนว่าก็คือแบบได้2ได้เท่านี้ได้เท่านี้แล้วนะก็อีกไม่นานก็จะผ่านแล้วนะประมาณนั้นน่ะก็เราก็อัปเดตแถบชุมชนไว้ถ้าใครไม่เชื่อก็สามารถไปดูหลักฐานในช่องในแถบชุมชนช่องเราได้ก็คือเราอัปเดตนะคะอัปเดตทุกวันเวลาบ่ายสามก็คือ YouTube มันจะอัปเดตให้เราก็ต่อเมื่อบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามอะค่ะทุกคนประมาณนั้นค่ะก็มีเรื่องก็คลิปนี้มีเรื่องมาแจ้งเท่านี้แหละว่าถ้าก็คลิปนี้มีเรื่องมาแจ้งเท่านี้แหละค่ะทุกคนมาแจ้งว่ายูทอนไม่ผ่านนะคะต้องรออีก3เดือนค่ะทุกคนถึงจะสมัครได้อีกครั้งนะคะรอหน่อยเด้อผู้ใดที่อยากจะสมาชิกช่องคอยรอก่อนเด้อรออีก3เดือนเด้อคอยก็สิกลับมาแล้วเด้อนะคะ 3,000 ชั่วโมงผ่านได้ 3,000 ชั่วโมงที่ฉันผ่านไม่ได้เลยแล้วภาษา 4,000 ชั่วโมงอ่ะก็คือตอนแรกอ่ะมี 3,842 ชั่วโมงใช่มั้ยมันก็ขาย200ชั่วโมงแต่เราดันโดนพูดเราดันโดน YouTube ตรวจสอบไงว่านำเนื้อหากลับมาเนื้อหาก็คือยังโดน YouTube ตรวจสอบว่าเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ก็เลยทำให้โดนปิดการสร้างรายได้ไปไงคะโอเคค่ะทุกคนเราไปแล้วค่ะเรามาแจ้งแค่นี้แหละค่ะว่าคลิปช่องเราว่าช่องเราไม่ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านค่ะทุกคนแต่ก็คือรออีก3เรื่องก็คือคุณสมัครเข้าร่วมได้อีกครั้งอ่ะจำนะจำไว้นะคุณสมัครเข้าร่วมได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมค.ศ. 2024ตราบเท่าที่ช่องเป็นไปตามข้อกำหนดนี้ต่อไปนี้3ชั่วโมงยังเล็กๆอ่ะฉันผ่าน3ชั่วฉันเคยผ่าน3ชั่วโมงฉันเคยผ่าน 3,000 ชั่วโมงมาแล้วก็คือที่ทุกคนเคยมาสมัครสมาชิกช่องเราอันนี้คือผ่านแล้วนะคะแต่ 4,000 ชั่วโมงโฆษณายังไม่ผ่านค่ะทุกคนแต่เราก็จะสู้อ่ะถึงฉันจะโดนปิดการสร้างรายได้แต่ฉันก็ไม่โดนปิดช่องป่ะล่ะสู้โว้ยถึงฉันจะยังไม่ได้เงินอ่ะแต่ฉันก็จะสู้อ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณที่ทุกคนรับชมขอบคุณที่ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะคะตั้งแต่ช่องยังมีแค่ 1,000 ซับจนตอนนี้ช่อง 20,000 ซับแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมติดตามดูช่องเรานะคะบ๊ายบายค่ะรัก FC ทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะรักนะจุ๊บๆ